สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหารายได้100,000 บาทต่ออาทิตย์นะครับผมแต่ว่ารายได้ตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะผมอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจทำงานหรือเปล่าและอยู่ที่ว่าคุณใส่ใจมุ่งมั่นกับการทำงานตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่รายได้ตรงนี้เป็นรายได้จริงๆนะผมถ้าอยากรู้ว่างานตัวนี้คืออะไรและเป็นยังไงนะครับก็ไปฟังกันเลยนะครับผมมาโชว์ยอดเงินก่อนเลยนะครับยอดเงินตรงนี้นะครับผมเป็นของคุณยศนะครับคุณยศนี่ก็คือเป็นคนที่ทำอินดีมาได้ระยะเวลาพอสมควรนะครับผมอาจจะประมาณ2เดือนถึง3เดือนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่เกินนี้นะครับผมคุณยศเนี่ยนะครับเขาทำเงินจากอินดีมไปทั้งหมดเนี่ย150,000 บาทนะผมอินดีมเนี่ยจ่ายเราเป็นสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์นะครับแล้วนี่คือเงินที่คุณยศเพิ่งได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเมื่อวันที่10นะครับผมเดือนสิงหาคมปี2511นะครับเงินเข้า 159,980 บาทนะครับอันนี้คือหักค่าภาษีนะผมส่วนอันนี้นะครับผมของคุณยศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันที่13กรกฎาคมนะปี2511หรือว่าปี2018นั่นเองนะครับเงินเข้าอีก 80,000 บาทนะผมอันนี้ของคุณยศนะครับย้ำว่าคุณยศนะครับรวมๆตอนนี้ก็คุณยศน่าจะทำเงินจากอินดีไปเนี่ยหลายแสนแล้วนะครับเนี่ยแหละครับคือผลลัพธ์ที่คุณยศทำได้นะครับแต่ถามว่าทำไมเขาถึงทำได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นะครับก็คือเขาอยู่ต้นสายนั่นเองนะครับงานตัวนี้นะครับผมเพิ่งเปิดมาไม่ถึง2เดือนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ต้นสายเนี่ยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าในอนาคตข้างหน้านะผมคุณจะรวยนะครับถ้าคุณตั้งใจทำงานนะผมถ้าคุณตั้งใจทำงานนะครับย้ำว่าถ้าคุณตั้งใจทำงานนั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับผมเพราะบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทเครือข่ายนั่นเองนะผมแล้วคนที่อยู่หัวเนี่ยในบริษัทเครือข่ายก็จะรวยทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณสมัครตอนนี้นะผมอีก 4-5 เดือนข้างหน้านะครับถ้าคุณตั้งใจทำงานด้วยนะผมกล้าพูดได้เลยว่ามีคนมาสมัครต่อคุณเป็นพันคนแน่นอนแล้วเมื่อถึงจุดนั้นนะครับคุณก็จะได้เงินเทียบเท่ากับคุณยศหรืออาจจะมากกว่าตามรูปภาพดังนี้นั่นเองนะผม 80,000 บาทต่ออาทิตย์ 100,000 บาทต่ออาทิตย์นะครับผมแล้วถามว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือแน่นอนนะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับ 80,000 บาทต่ออาทิตย์นะครับผมอย่างมากเราใช้แค่วันละ1,000นะผมอาทิตย์นึงก็ใช้ไม่เกิน 7,000 นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบกลางๆเลยนะครับผมเกือบสูงๆเลยนะครับใช้วันละ 1,000 นะครับอาทิตย์ละ 7,000 แน่นอนนะผมแล้วเงิน 80,000 เนี่ยเราสามารถไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับตอนนี้นะครับผมถามว่ามาโชว์รายได้ของคนอื่นแล้วรายได้ของตัวเองเป็นยังไงบ้างนะครับรายได้ของผมนะครับรายได้ของผมนะผมก็คือตอนนี้นะครับผมได้เงินมาทั้งหมดนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมเริ่มทำวันที่19กรกฎาคมนะครับผมได้เงินมาทั้งหมดนะครับ 4,000 บาทนะครับผมภายในเวลา11วันนะครับแล้วก็เดือนสิงหาคมนี้นะครับได้มาอีก 5,600 บาทรวมๆตอนนี้เป็น 9,600 แล้วครับหรือว่าเกือบ10,000แล้วนั่นเองนะครับผมโดยผมใช้เวลามาแค่1เดือนนะครับก็ตอนนี้10,000แล้วนะครับแล้วมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่หัวๆไงครับแล้วเราชวนคนอื่นมาทำเรื่อยๆแล้วมันก็จะแตกแขนงไปเรื่อยนะผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่างานตัวนี้มันแผนธุรกิจเป็นยังไงนะผมก็สามารถหาดูได้ใน channel ผมเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมแผนเริ่มต้นธุรกิจนะครับอินดีมโดยคุณยศนะครับผมอันนี้ผมไปเอาคลิปเข้ามาลงนะครับขออนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นคลิปที่อธิบายไว้หมดแล้วนะครับผมว่าแผนธุรกิจมันเป็นยังไงรายได้ของคุณจะได้สามารถเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมสามารถทำเงินได้สูงสุดต่อวันเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นนะครับผมก็คลิปนี้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับและสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะผมแผนการตลาดเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยนะครับอินดีมเนี่ยนะครับถ้าคุณสนใจอยากสมัครสมาชิกนะผมก็ทางผมนะครับมีคลิปวิธีการสมัครสมาชิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขนักธุรกิจผมด้วยนะครับผมส่วนข้อดีที่มาอยู่ทีมผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้ละกันนะผมว่าอยู่ทีมผมเนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับได้อะไรบ้างนะครับผมหลายๆคนที่อยู่ทีมผมตอนนี้ก็สามารถทำเงินจนคืนทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงทุนซื้อของไป 2,500 บาทตอนนี้ได้ทุนคืนมากันก็เยอะแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมมาแค่แนะนำรายได้เฉยๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะผมอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าให้รีบลงมือนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นก็คืองานนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับแล้วอีก 4-5 เดือนข้างหน้านะครับแน่นอนว่าถ้าคุณตั้งใจทำงานจะมีคนมาสมัครต่อคุณเป็นพันเป็นหมื่นคนแน่นอนนะครับแล้วเมื่อถึงจุดนั้น
เงินแสนจะหนีไปไหนถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่หลายๆคนกลัวกันก็คืองานเครือข่ายเนี่ยต้องไปขายของต้องไปชวนคนใช่ไหมแล้วถ้าชวนคนไม่เป็นจะต้องทำยังไงถ้าขายของไม่เป็นจะต้องทำยังไงนะครับผมคืองานตัวนี้เราไม่ต้องขายของนะครับเราบริโภคสินค้าใช้เองนะครับผมแล้วก็มีรายได้ได้นะครับส่วนในเรื่องชวนคนเนี่ยนะครับผมคุณไม่ต้องกลัวนะครับงานตัวนี้ไม่ต้องชวนคนก็มีรายได้ได้ส่วนคำถามว่าทำไมไปฟังเอาในคลิปแผนธุรกิจที่ผมลงไปนะครับผมแล้วก็ถ้าสงสัยจริงๆก็ทักมาหาผมที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับผม POJPG หรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับที่เขียนว่า Facebook ส่วนตัวนะครับผมทักเข้ามาถามผมได้เลยนะครับพร้อมตอบทุกคนนะผมสำหรับคนที่ผมตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีข้อความมันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายI like me better when I'm with you.